เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Toyota Camry Generation ใหม่เผยโฉมครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาโฉมนี้เดินทางมาถึงเจนที่9แล้วนะครับตัวรถมีการปรับใหม่หลายส่วนรอบคันทั้งภายนอกและภายในแต่ยังคงใช้พื้นฐานสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม TNGA จากรุ่นเดิมทำให้โฉมนี้อาจจะเรียก All New ได้ไม่เต็มปากเสมือนเป็นการ Big Mini Change ครั้งใหญ่มากกว่าซึ่งงานดีไซน์บางส่วนยังไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก New Toyota Camry โฉมใหม่ซึ่งในตลาดสหรัฐอเมริกานั้นจะตัดขุมพลัง 3.5 ลิตร V6 ออกไปตามรายงานกล่าวว่าขุมพลังดังกล่าวมีสัดส่วนการขายเพียง 7% ของยอดขาย Camry ทั้งหมดทำให้โฉมใหม่ในอเมริกาจะมีเพียงเครื่องยนต์บล็อกเดียวคือเบนซินไฮบริดขนาด 2.5 ลิตร 4 สูบพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัวในรุ่นขับ 2 ล้อหน้าจะให้กำลัง 228 แรงม้าส่วนขับ 4 All-Wheel Drive จะมีแรงม้า 235 ตัวจับคู่เกียร์อัตโนมัติ ECVTทางด้านการออกแบบภายนอกตัวรถถือว่าแตกต่างไปจากเดิมระดับหนึ่งด้านหน้ายังคงเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้ารวมถึงไฟหน้าใกล้เคียงพรีอุสและตระกูลคราวตัวท็อปจะได้ล้ออัลลอยขนาดใหญ่19นิ้วด้านข้างตัวรถไม่ว่าจะเป็นเส้นสายประตูขอบหน้าต่างและความลาดเอียงของแนวหลังคายังคงได้กลิ่นอายจากโฉมเดิมอย่างเห็นได้ชัดส่วนบั้นท้ายได้รับการออกแบบไฟท้ายใหม่ภายในห้องโดยสารออกแบบใหม่หมดบางอย่างได้ดีไซน์มาจาก Toyota Crown เช่นเคยจะเห็นได้จากพวงมาลัยทรงใหม่แผงแดชบอร์ดเรียบง่ายมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมในตัวเริ่มต้นของอเมริกานั้นจะได้จอหน้าปัดขนาด7นิ้วพร้อมจอกลางสัมผัส8นิ้วส่วนเกรดสูงจะได้ขนาด 12.3 นิ้วทั้งจอกลางและจอหน้าปัดมาตรวัดโดยทุกรุ่นจะสามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจระบบ Air Dual Zone ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้านความปลอดภัยนั้นจะได้ Toyota Safety Sense 3.0พร้อมตรวจจับจุดอับสายตาและแจ้งเตือนการจราจรด้านหลังช่วงล่างมีการปรับเซตใหม่เช่นเดียวกับระบบเบรกเพื่อสมดุลที่ดีในการควบคุมสำหรับการทำตลาดในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าซึ่งราคาจะเผยออกมาในภายหลังนะครับและนอกจากการเผยโฉมในตลาดอเมริกาแล้ว Toyota Camry จะเปิดตัวในประเทศจีนเช่นกันในงานกวางโจวออโต้โชว์วันที่17พฤศจิกายนนี้จากทีเซอร์พบว่ามีความแตกต่างกันบางส่วนเช่นไฟหน้าและไฟเดย์ไทม์จะเป็นคนละแบบกับเวอร์ชันอเมริกาซึ่งไทยอาจได้ใช้ดีไซน์เดียวกับเวอร์ชันจีนนะครับทุกคนสามารถติดตามการอัปเดตได้ที่นี่เช่นเดิม